สวัสดีค่ะชีวิตติครูวันนี้ขอเสนอเมนูเกี๊ยวหมูต้มยำแสนแซ่บโอ้ยช่วงนี้ร้านเกี๊ยวแถวบ้านเจ๊ขยันปิดกันหมดแต่ก็อดทานมาหลายวันละวันนี้เลยไม่ทนละจ้ะทำทานเองซะเลยไม่ต้องง้อให้เสียเวลาซื้อทำเองแล้วแจกสดกันเลยค่ะถ้าใครพร้อมแล้วมาเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้แล้วเริ่มลงมือทำตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกนำกระเทียมรากผักชีพริกไทยมาโขลกให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้เลยนะคะโขลกไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำไปพักไว้ก่อนต่อไปนำหมูสับใส่ลงภาชนะที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมที่โขลกไว้ค่ะน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันดีเลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนำแผ่นเกี๊ยวมาห่อค่ะตักใส่แผ่นเกี๊ยวและนำน้ำมาทาขอบและพับเข้าหากันได้เลยเมื่อทำครบทุกอันแล้วล่ะก็นำไปพักไว้ก่อนค่ะต่อไปตั้งหม้อเทน้ำเปล่าลงไปเปิดไฟรอให้น้ำเดือดค่อยๆใส่ตัวเกี๊ยวที่เราเตรียมไว้ลงไปได้เลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะนำลงไปลวกให้สุกดีเมื่อเกี๊ยวสุกดีแล้วเนี่ยตักขึ้นมาพักไว้ก่อนได้เลยตักขึ้นมาให้หมดเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตั้งหม้อเทน้ำซุปลงไปเปิดไฟรอให้น้ำซุปของเราเดือดได้ทีปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวมะนาวบีบใส่ลงไปเยอะๆได้เลยค่ะตามด้วยถั่วลิสงป่นพริกป่นเมื่อเสร็จส่วนผสมทั้งหมดครบเรียบร้อยแล้วล่ะก็คนทั้งหมดให้เข้ากันได้เลยเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยปิดไฟยกลงเตรียมจัดเสิร์ฟได้เลยจัดเกี๊ยวลงถ้วยให้สวยงามโรยกระเทียมนิดหน่อยราดด้วยน้ำต้มยำที่ทำไว้ราดร้อนๆลงไปเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูเกี๊ยวหมูต้มยำแสนแซ่บเมนูง่ายๆที่ไม่ต้องงอร้านให้เสียเวลากับเมนูนี้หมูนุ่มๆห่อกับเกี๊ยวน้ำซุปสดแซ่บใครที่ชอบทานก็อย่าลืมไปทำตามแล้วเอามาอวดเจ๊กันบ้างนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ